ครับสวัสดีครับพี่ม่อนครับถ้าทางที่เรามองไว้เป็นบวกจะบวกไว้หรือเนี่ยลบ8 จุดอยู่เลยสงสัยโหน่าจะยากครับพี่คือเหลือให้มันลบแค่ก็น่าจะสวยดูแล้วนะครับปาฏิหาริย์ได้ไหมเนี่ยนะครับร้องเพลงปาฏิหาริย์ให้พี่ฟังสินะครับตอนบ่ายโดนทิ้งลงมาต่ออีกนะโดนทิ้งบอมนะครับโดนทิ้งต่อแบงก์กรุงเทพที่แบบสู้ตายเลยเนี่ยโอ้โห182หรือ179ก็อะไรเจแบงค์ใช่ไหมเจแบงค์ปูนใหญ่ครับผมก็โดนทิ้งบอมปรับพอร์ตกันเยอะนะเอาเงินเตรียมไปจ่ายจองซื้อหุ้นก่อนซื้อ AWC ใช่ไหมครับใช่ใช่เพราะว่าต้องใช้เงินสูงถึง 2-3 หมื่นล้านนะแล้วก็เห็นว่าสถาบันก็ซื้อกันเยอะด้วยก็เมื่อวานขายไป3,000 ล้านสถาบันสถาบันวันนี้ก็น่าจะขายต่อยกันนะค่ะค่ะใช่ครับอันถ้าเข้าขายมือไหนก็มันก็มีโอกาสจะฟื้นนะครับถ้าคิดแบบโอเคขายเอาไปจองซื้อ AWC นะครับก็มองว่าโอเคก็มันก็ลงมาแล้วก็มีโอกาสจะรีบาวด์ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ก็จะไปแนวรับก็คือที่บริเวณ1,625จุดนะครับตอนตลาดภาคบ่ายก็ลงมาใกล้ละนะครับอยู่ที่1627นะฮะก็หวังว่าจะเป็นภาพของการโอเคแบบรีบาวสลับขึ้นมานะครับในสัปดาห์หน้าแล้วก็ตัวเป้าเนี่ยก็น่าจะแถวๆประมาณสักย้อนมาสักประมาณ1650นะครับก็เป็นเป้าสำหรับรีบาวนะครับแต่ภาพรวมก็ต้องมองว่าตลาดมันก็อาจจะเป็นภาพของการเปลี่ยนแนวโน้มละนะครับเป็นรอบของการปรับตัวลงนะครับแล้วที่ตัวเป้าเบื้องต้นนี่ก็คืออยู่ที่บริเวณ 1,600 จุดนะครับที่เป็นทาร์เก็ตทั้งไอ้ตัวมันเป็นฐานเดิมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าคิดอิงกับ earning ตลาดในปีหน้านะครับปัจจุบันที่แบบมีการปรับลดประมาณการกำไรมาแล้วเนี่ยนะครับซึ่งเขาก็ว่ากันว่ามันอาจจะการปรับลงอาจจะเริ่มอัตราเร่งในการปรับลงเนี่ยน้อยลงละนะครับแต่ต้องดูว่าถ้าเศรษฐกิจมันยังไม่ฟื้นมันก็ยังต้องระวังอยู่แต่โอเคถ้าเป็นของปัจจุบันเนี่ยที่ปรับลงมาเนี่ยอยู่ประมาณ110 บาทต่อหุ้นในปีหน้านะครับแล้วคิดเซตเนี่ยเทรดประมาณสัก 14.5 เท่าอ่ะก็จะได้ประมาณ1,600นะครับที่เป็นแนวรับทางปัจจัยพื้นฐานด้วยนะครับพอถึงระดับเนี้ยมันก็จะเปิดด้านอัพไซด์อีกครั้งหนึ่งที่100จุดเพราะว่าด้านบนก็1,700นะครับตลาดก็ยังมองเหมือนเดิมว่าจะเป็นประมาณ1,600-1,700นะครับตอนนี้ก็ถ้าสัปดาห์หน้ารีบาวก็เป็นจังหวะในการต้องแบบลดพอร์ตไปบ้างนะครับถึงเงินสดเพิ่มเพื่อไปรอซื้อจะแถว1,000อีกครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้คือภาพตลาดในภาพรวมแล้วก็ระยะสั้นสัปดาห์หน้ามีโอกาสมีบาปนะครับถึงไหนก็คืออยู่ที่1,650นะครับประเด็นสำคัญสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้าเป็นปัจจัยต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจนะครับของสหรัฐที่จะรายงานเข้ามาก็เยอะเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่น GDP ในไตรมาส2นะครับอันนี้เป็นประมาณการครั้งสุดท้ายตัวดูแลเบลกูดก็จะรายงานยอดซื้อสินค้าคงทนนะครับก็จะรายงานเข้ามาด้วยแล้วก็จะมี PMI นะครับภาคการผลิตภาคบริการขั้นต้นก็จะรายงานเข้ามามันก็เหมือนเป็นตัวชี้วัดเศรษฐกิจเหมือนกันนะครับถ้าออกมาไม่ค่อยดีสัญญาณชะลอตัวก็อาจจะเป็นปัจจัยลบนะครับอันนี้คือปัจจัยภายนอกนะครับส่วนภายในก็ประชุมกนง.นะครับประชุมกนง.วันพุธ25 กันยาครั้งนี้น่าจะคงดอกเบี้ยนะครับน่าจะคงดอกเบี้ยเพราะว่าน่าจะรอผลของมาตรการภาครัฐที่เข้ามาในระยะนี้ด้วยนะครับยังมีการอัดฉีดตัวอย่างจุดนักท่องเที่ยวนะครับที่ให้ลงทะเบียนกันเนี่ยมันก็ยังเงินเริ่มเข้ามาในช่วงนี้แหละประมาณกันยาตุลาเนี่ยนะครับก็อาจจะเก็บประสิทธิ์ไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็ไม่น่าจะมีนัยยะต่อตลาดนะสำหรับ
จัยภายในนะครับอันนี้คือปัจจัยที่ตามในสัปดาห์หน้านะครับส่วนหุ้นเนี่ยก็ผมว่าเหลือสองตัวนะครับที่ตามอยู่นะครับก็จะมีตัวสยามโคโบเฮาส์นะครับก็วันนี้ลงมาติดคัดพอดีแต่ยังไม่ต่ำกว่าก็คือ 16.40 บาทนะครับก็ยังถือไว้อยู่ถ้ายังไม่ต่ำกว่าแนวนี้นะครับต่ำกว่าก็ใช้เป็นจุดคัดนะครับตอนถ้าขึ้นต่อไม่ควรต่ำกว่าตัวเป้าเบื้องต้นนะครับมองไว้ที่บริเวณประมาณ18บาทนะครับอันนี้ถ้าสยามโคโบเฮาส์อีกตัวหนึ่งก็เป็นมองเป็น BDS นะครับดูแล้วก็มีโอกาสจะน่าเยี่ยมกับตัวขึ้นได้ต่ออีกสักขาหนึ่งนะครับก็รับตรง 13.3 นะครับแล้วก็ต่ำกว่า 12.8 นะครับตัวไหนนะคะคุณหมอรถไฟฟ้า BTS ครับพี่อ๋อ BTS อ๋อโอเครถไฟฟ้า BTS นะครับก็ตัวทาร์เก็ตเนี่ยอยู่ที่บริเวณประมาณ 14.5 นะครับ 14.50 บาทก็ประเด็นตัวได้เคลียร์สัมปทานนะครับรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับโอเคแล้วก็หุ้นยังเป็นทับเทนอยู่นะครับเพราะว่าพักเสร็จน่าจะมีสักชุดหนึ่งตัวขึ้นไปได้นะครับก็เป็นแนะนำสองตัวนะครับสำหรับตัวบีเทียนแล้วก็ตัวสยามโคโบเฮาส์นะครับส่วนพีเชียร์เนี่ยมันอาจจะพักตัวมากกว่าคาดละนะครับเพราะว่ามันต่ำกว่าจุดชัดละนะครับก็ออกมาก่อนนะครับอันนี้คือตัวหุ้นที่ตามอยู่นะครับส่วนสัญญาฟิวเจอร์นะครับก็ถ้าใครมีช็อตก็แนะนำปิดทำกำไรนะครับคือตรงแถบนี้แหละนะครับมันเป็นในโซนแนวรับพอดีในทั้ง CDU หรือ CDZ ที่ตรงนี้ราคามันพอๆกันละนะครับก็แถวนี้ประมาณ1083นะครับเป็นแนวรับนะครับถ้าลองลากเส้นดูจะเชื่อเป็นบริเวณที่เชื่อมจุดต่ำสองจุดนะครับเพราะนั้นก็น่าจะเด้งจากแนวเนี้ยก่อนนะครับก็ปิดทำกำไรแล้วเดี๋ยวรอเปิดใหม่นะครับส่วนคนที่ปิดลองไว้ก็สัปดาห์หน้าน่าจะมีโอกาสแก้ตัวนะครับคือถือไว้แล้วก็รอรีบาวแล้วก็ปิดนะครับอันนี้คือตัวเซฟตี้ฟิวเจอร์เปิดใหม่ก็จะรอก่อนนะครับก็ยังแนะนำเป็นช็อตอยู่แต่ว่ารอมันเด้งขึ้นมาก่อนแล้วค่อยเปิดนะครับอันนี้คือตัวสัญญาฟิวเจอร์นะครับส่วนโอฟิวเจอร์เนี่ยถ้าดูทองคำยังนิ่งอยู่นะครับจุดที่น่าเปิดลองทีนึงต้องรอลงมาก่อนนะครับก็คือแถวบนอยู่ใกล้ๆ 1,490 ต้นๆ นะครับถ้าเราย้ายไปเล่นตัวซีดีแซดแล้วเนี่ยมันก็จะคือเปิดลองที่อยู่ที่บริเวณประมาณ 1,505 นะครับแล้วก็ต่ำกว่า1499นะครับใช้เป็นจุดขัดครับก็รอย่อรองกันครับตัวทองคำเช่นกันนะฮะครับใช่ครับรอย่อรองครับย่อรองนะฮะครับก็ครบภาวะตลาดในวันนี้นะฮะทุกตัวครับผมก็ตลาดก็รอเต็มๆก็ 1,600 จุดนะฮะครับดูเบื้องต้นทาง600จุดก่อนวันนี้ก็โอ้โหแป๊บเดียวก็ถึงแล้วครับอีก30จุดเองวันนี้163จุดแล้วครับผมอินดิเคเตอร์ทุกอย่างพวก MACD RSI พวกอะไรต่างๆกราฟนี้ก็ชี้ลงครับแล้วมันที่มันน่ากลัวคือถ้าให้ดูกราฟในเบรดิ้งชาร์ตของเซตมันเหมือนมันทำเป็นเฮดแอนด์โชติ้งเลยนะครับคืออันนี้มันเป็นไหลขวาที่มันสร้างไว้แล้วถ้ามันหลุดเนคไลน์ที่พันผูกอ่ะก็อาจจะเห็นแบบไปแถวแบบ1580 1570หรือว่าจะแถวว่าบอททอมปีที่แล้วอ่ะ 1,550 จุดอ่ะก็ยังเป็นไปได้อยู่นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยครับตัวแท่งเทียนใหญ่ๆของวีคนี้16107หรือว่าอะไรอ่ะท่านครับก็มีโอกาสหลุดครับพี่ถ้าแบบถ้ามันเป็นเฮดเชเดอร์นะคือเน็คไลน์มันประมาณ1,600ครับถ้าหลุดนี่ก็จะเป็นสัญญาณลดโอกาสที่มันจะลงต่อไปแบบหาประมาณโลเดิม 1,550 ก็เป็นไปได้ครับก็ต้องแบบทำพอร์ตให้มันเบาๆหน่อยครับถ้าใครคันๆก็ทำไงคันมันก็ใช้ทีมทาแล้วกันครับน่าจะดีกว่าเพราะว่าห
ุ้นเนี่ยเล่นยากคือถ้าหวังจะไปซื้อเก็งกำไรมันต้องหวังกำไรเนี่ย 6-7% เนี่ยโอ้โหยากต้องไปเล่นแบบพวกอนุพันธ์ที่มันมีเรียกว่าเหรียญสูงเข้าช่วยนะครับเราต้องให้ฝั่งช็อตเป็นได้ด้วยซ้ำไปนะครับถึงจะทำกำไรตลาดก็ไม่รู้จะช็อตอะไรแล้วข้างล่างหมดแล้วเนี่ยก็ต้องรอเด้งเหมือนกับพี่ต้องรอเด้งก่อนแล้วค่อยช็อตหรือไม่ถ้าเล่นแบบฟื้นตัวไปซื้อหุ้นมันก็เดี๋ยวนี้มันขึ้นแป๊บเดียวมันลงแล้วอะมันก็ดูแต่ละตัวนะครับทำกำไรค่อนข้างยากครับค่ะก็เห็นว่าตอนนี้เองฝนตกทั่วฟ้านะฮะทางเชียงใหม่ตกชุ่มฉ่ำแต่พอเจอเซตเทลงมาก็ห่อเหี่ยวใจเลยไม่เป็นไรแม่บางท่านก็ในแง่ลงทุนก็จ้องอยู่นะตอนนี้นักทุนหลายท่านที่คือทั้งแง่ลงทุนเนี่ยต่ำ 1,600 อ่ะโอเคก็เริ่มซื้ออาจจะแบ่งแค่ประมาณแบบ 2-3 ช็อตอย่างเงี้ยครับเพราะว่าคือโอเคสมมุติว่าตลาดตุ่มเล็กลาย 1,600 ยงจริงแต่ผมว่าก็ไม่นานเพราะว่าเหมือนตอนนี้ไอตัวมูลค่าพื้นฐานมันยังได้อยู่ว่าพอหลุด 1,600 ลงไปมันจะเริ่มเด้งกลับขึ้นมานะครับก็รอซื้อต่ำกว่า 1,600 ค่อยซื้อสะสมไปก็อาจจะ 1,600 แล้วก็1,500 1,580 แล้วก็ถัดไป 1,550 จุดอย่างเงี้ยครับค่ะก็ประมาณนั้นนะฮะมีนักทุนรุ่นเก่าบอกว่าครีมที่เขาใช้ทาแก้ขันนี้เขาเรียกว่าซีมาค่ะคุณน้องรู้จักนะรู้จักครับผมครับนั่นทุนแจ้งมาใช้ครีมทากันแก้ขันดีกว่าครับจะปลอดภัยกว่าจะปลอดภัยกว่าค่ะได้โอเคก็ประมาณนี้เนาะครับรับรู้ตลาดลงในรอบนี้นะคะขอบคุณมากนะคะคุณหนองค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับผมครับก็คุณหนองก็แผ่วๆแล้วล่ะนะก็อยู่เฉยๆหรือไม่ก็รอดูจังหวะในการที่จะตีขึ้นมาสำหรับท่านที่ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแท่งเทียนหรือว่าในส่วนของทางด้านอินดิเคเตอร์ต่างๆนะว่าตัวไหนบ้างนะกำลังแล้วล่ะอีกหยดหนึ่งอ่ะหยดที่สุดก็สุดแล้วนะฮะหยดที่ว่านี้เป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราก็ว่ากันนะสำหรับนักทุนที่ติดตามรายการพิเศษสไลด์ออนไลฟ์เองนะหลายๆท่านเองนะฮะ